สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MU Nine Channel นะครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe MU Nine ด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับอาการนะครับหลังจากฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นวันแรกนะครับหลังจากฉีดนะครับเมื่อวันฉีดเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เป็นอัปเดตก็อาการล่าสุดนะครับมีพี่พี่ FC นะครับถามเข้ามากันเยอะนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีไข้นะครับเบื้องต้นก็จะเป็นไข้เมื่อคืนนะครับไข้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับก็ได้กินยาพาราไป3เม็ดนะครับแล้วก็ไม่ได้กินครั้งเดียว3เม็ดนะครับกินครั้งละเม็ดบางทีก็2เม็ดอะไรประมาณนี้นะครับถ้าไข้ตัวร้อนหน่อยก็2เม็ดนะครับก็มีไข้คุณหมอก็แนะนำว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับน้ำซึ่งกินไปเยอะมากนะครับแล้วก็จะเข้าห้องน้ำบ่อยมากครับหลังจากดื่มน้ำเยอะก็จะเข้าห้องน้ำบ่อยก็จะมีอาการปวดนะครับปวดเนื้อปวดตัวนะครับเนี่ยแขนข้างนี้จะปวดมากนะเพราะว่าเป็นข้างที่โดนเข็มฉีดนะครับซึ่งเมื่อวานยังไม่ปวดนะครับแขนข้างซ้ายเอ็นฉีดข้างซ้ายนะครับเมื่อวานยังไม่ปวดนะครับเมื่อวานยังปกติแต่ว่ามาวันนี้นะครับเหมือนยาจะเพิ่งออกฤทธิ์นะครับยาเพิ่งออกฤทธิ์ก็มีอาการปวดขึ้นมานะครับทางร่างกายนะครับแต่ว่าตรงนี้จะปวดเยอะสุดนะครับอาการก็จะประมาณนี้นะครับเบื้องต้นก็มีแค่ไข้แล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวแล้วก็เพลียนะครับเพลียก็นอนพักผ่อนสักระยะคาดว่าคงจะหายดีนะครับซึ่งอาทิตย์นี้นะครับก็คงไม่ได้ไปกกอกนะครับซึ่งโทรไปบอกลุงกับป้าแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็ช่างพงนะครับที่รอกินปลาก็ไม่ได้กินนะครับต้องขอโทษช่างพงด้วยนะครับเมื่อคืนพี่พงก็โทรมานะครับตอนก่อนจะนอนนะครับพี่พงก็โทรมาว่าจะได้มาหรือเปล่าถ้ามาก็จะได้โทรบอกพ่อของพี่พงนะครับที่อยู่วังสามหมอนะครับว่าให้ไปเอาปลาไว้นะครับก็ไม่ได้ไปนะครับสรุปแล้วก็ไม่ได้เดินทางไปกกอกนะเพราะว่าสภาพร่างกายยังไม่ไหวนะครับโหตอนนี้วันนี้นะครับวันนี้ไข้ทั้งวันเลยนะครับวันนี้ไข้ทั้งวันเลยถือว่ารุนแรงพอสมควรนะครับแอสตราเซเนกาเกือบไม่รอดนะครับเกือบไม่รอดก็มีพี่ๆที่อยู่ค่ายนะครับก็เข้าโรงพยาบาลไป2คนนะครับก็ได้เข้าไปให้น้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับในรอบนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรก็พี่ๆท่านใดที่ฉีดแล้วมีอาการยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับมาแนะนำมาทักทายว่ามีวิธีการยังไงจะทำให้หายเร็วขึ้นหรือว่ากินอะไรนะครับมีอะไรกินให้ช่วยให้ดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะครับเบื้องต้นเนี่ยก็มีกินน้ำนะครับเท่าที่คุณหมอท่านแนะนำมานะครับก็มีกินน้ำเยอะๆแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ BBFC มีท่านไหนมีข้อแนะนำที่ดีๆก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ฉีดยาที่จะไปฉีดก็ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะว่าฉีดแล้วเราก็จะต้านทานกับไวรัสโคโรนาโควิด19ได้นะครับถ้าเราฉีดไปแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาอีกแต่ถ้าเรายังไม่ฉีดก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ฉีดก็รักษาเนื้อรักษาตัวนะครับป้องกันตัวเองไม่ต้องออกไปไหนมาไหนนะครับจะเป็นผลดีที่สุดนะครับแต่สำหรับท่านใดที่คิดว่าน่าจะมีการเดินทางบ้างไปไหนมาไหนบ้างก็แนะนำให้ฉีดนะครับถ้ามีโอกาสก็ฉีดนะครับซึ่งไม่มีอะไรนะครับเอ็มก็2เข็มเรียบร้อยนะครับอาการก็เข็มแรกก็มีไข้นะครับไล่มาตั้งแต่เข็มแรกมีไข้เข็ม2หนักหน่อยนะครับก็มีไข้แล้วก็อ่อนเพลียนะครับก็อาการเบื้องต้นประมาณนี้นะครับก็เป็นอัปเดตวันเขาเรียกว่าวันที่1เนาะหลังฉีดเพราะว่าเมื่อคืนเป็นคืนแรกวันนี้วันที่1หรือว่าเขาเรียกวันที่2ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าฉีดเมื่อวานตอนบ่ายนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงน่าจะเป็นวันที่2นะครับเนาะวันที่2พี่ท่านไหนที่ฉีดครบ2เข็มแล้วก็เข้ามาคุยพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าใครที่เพิ่งฉีดเข็มแรกไปก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้มีอาการยังไงมีการผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับก็
แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับก็อัปเดตอาการล่าสุดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงก้าวเดินด้วยกันนะครับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับเอ็มชอบเพลงนี้มากเนื้อหาดีความหมายดีนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับก้าวเดินด้วยกันทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับเราเกิดมาต้องพึ่งพากันและกันโลกจะสุขสันต์ชีวิตจะสดใสหากเราเกิดมาเอาเปรียบกันและกันโลกคงโศกสันต์ความรักแห้งเหือดหายชีวิตของคนบ้างทุกทนบ้างสุขสบายหลอกกันเอาเปรียบกันสิ่งเหล่านั้นยังแก้กันไม่หายก้าวเดินด้วยกันเพื่อวันข้างหน้าฟันฝ่ายุติธรรมที่โหดร้ายจับมือกันร่วมกันก้าวไปอิทธิพลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัวคนเกิดเป็นคนต้องทำตนไฟเรียนรู้เพื่อเป็นครูสอนลูกหลานต่อไปคนเกิดเป็นคนต้องทำตนมีความหมายสิ่งเลวร้ายหลีกเลี่ยงไม่กระทำชีวิตบางคนต้องฝืนทนแพ้กลอุบายยุติธรรมเลือนหายไปเหลือแต่ใจที่ไม่เป็นธรรมที่โหดร้ายจับมือกันร่วมกันก้าวไปอิทธิพลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัวชีวิตบางคนแพ้กลอุบายยุติธรรมเลือนหายไปเหลือแต่ใจที่ไม่เป็นธรรมก้าวเดินด้วยกันเพื่อวันข้างหน้าฟันฝ่ายุติธรรมที่โหดร้ายจับมือกันร่วมกันก้าวไปอิทธิพลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัวฝ่ายุติธรรมที่โหดร้ายจับมือกันร่วมกันก้าวไปอิทธิพลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัวก้าวเดินด้วยกันเพื่อวันข้างหน้าฟันฝ่ายุติธรรมที่โหดร้ายจับมือกันร่วมกันก้าวไปอิทธิพลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัวที่โหดร้ายจับมือกันร่วมกันก้าวไปอิทธิพลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัว